ก่อนจะเข้าเรียนในช่วงสายหลวงตาได้กรุณาให้กำลังใจสามเณรทั้ง12รูปเกี่ยวกับการฝึกหัดปฏิบัติตนว่าให้เชื่อฟังพระอาจารย์ทุกรูปเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองตามวิถีธรรมเห็นลูกๆพัฒนาขึ้นใน 6-7 วันในหลวงตาประหลาดใจอัศจรรย์ใจเลยเดี๋ยวอีก3สัปดาห์ที่เราจะอยู่กันนั้นนะเพราะฉะนั้นรุ่นเราเนี่ยถ้าหากว่าในสัปดาห์สุดท้ายเราเทศได้เพราะๆเหมือนรุ่นที่แล้วนะแล้วก็การประชุมจะมีระเบียบขึ้นเนี่ยรุ่นเราเนี่ยจะเป็นรุ่นตัวอย่างหลวงตายังได้สอนเหล่าสามเณรในการเดินจงกรมตามแบบสมณเพศผู้ฝึกตนมาเนิ่นนานบรรยากาศอันอบอุ่นระหว่างหลวงตากับบรรดาสามเณรสะท้อนความเคารพรักที่เหล่าสามเณรมีต่อหลวงตาอย่างลึกซึ้งหลวงตาได้ข่าวว่าลูกๆเรียนวิชานวดมาหลวงตาเมื่อยทั้งตัวเลยใครจะนวดมั่งใครจะนวดมั่งมาช่วงเรียนธรรมนำใจในวันนี้พระอาจารย์องค์ม่อนชวนเหล่าสามเณรมาเรียนรู้จิตใจของตนผ่านการเล่นเกมบันไดธรรมที่ประยุกต์มาจากบันไดงูเกมกระดานที่เยาวชนจำนวนมากรู้จักดีโดยมีโยมพี่อ๋อมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินเกมบันไดธรรมในวันนี้ในตอนแรกสามเณรดูจะสงสัยว่ากระดานเกมสำหรับใช้เล่นนั้นอยู่ที่ไหนแต่แท้จริงแล้วพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามเณรใช้ในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนั่นเองได้กลายเป็นลานกระดานขนาดยักษ์ในเช้านี้อ้าวมวนไปเลยครับไปเลยครับเจแปนเจแปนทำดีเจแปนมวนดีได้แล้วได้แล้วนี่ได้กติกาของเกมบันไดธรรมคือการแบ่งเนนเป็น3ทีมทีมละ4รูปแต่ละทีมจะมีตัวแทนออกมาเป็นหมากเดินของทีมอีก3รูปที่เหลือทำหน้าที่ช่วยกันทอยลูกเต่ายักษ์แต่ละทีมจึงต้องแบ่งหน้าที่กันเพื่อนำทั้งทีมให้เดินทางไปถึงจุดหมายหน้าที่ของตัวหมากและผู้ทอยลูกเต่าจะถูกสลับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้สามเณรทุกรูปได้มีบทบาทในเกมนี้อย่างทั่วถึงอุปสรรคของเกมคือช่องปุจฉาปัญญาธรรมซึ่งมาจากชาดกเรื่องต่างๆที่ได้ฟังจากพระอาจารย์ในทุกคืนที่ผ่านมาถือเป็นการทบทวนความจำและทดสอบความสนใจของสามเณรแต่ละรูปถ้าตอบถูกจะได้เล่นต่อแต่ถ้าตอบผิดก็รอเล่นในรอบต่อไปผมไม่ได้หยิบผิดใช่ไหมครับลูกเต๋าเราขนาดนี้ไม่ได้หยิบผิดนี่คือลูกอันนี้ของเราจริงใช่ไหมของจริงของจริงแต่อย่างนี้ครับโยมพี่อ้อรูปเดียวอาจจะไม่ไหวครับก็3รูปช่วยกันช่วยกันซึ่งเวลาจะโยนลูกเต๋าเนี่ย3รูปเนี่ยสามารถออกมาข้างนอกกรอบได้ได้ขอรับออกพื้นที่ของตัวเองได้แล้วก็ช่วยกันกิ้งไม่ต้องโยนใช้วิธีอย่างนี้นะครับ1 2 3โอ้เมื่อเริ่มเกมพระอาจารย์ได้แบ่งเนนตามกลุ่มเป็นกลุ่มศีลกลุ่มสมาธิและกลุ่มปัญญาตัวหมากจะมีผ้าคล้องเพื่อให้เห็นชัดเจนสามเณรถามท่านนี้จะเป็นคนตอบคำถามสามเณรพบมีสิทธิ์ช่วยพร้อมกิ้ง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 อย่าโยนอย่าโยนเอาลงเอาลงก่อนเอาลง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 ครับให้กิ้งพร้อมฟังนะครับสามเมื่อไหร่ค่อยทอยนะหนึ่งสองเดี๋ยวสามเดี๋ยวสามแล้วทอยสามเณรสติดีๆนะครับตั้งใจนะครับพร้อม1 2เดี๋ยว3ปั๊บพลอยเลยสามเณรเตรียมตัวเดินนะครับพร้อม1 2เดี๋ยว3โอเค1 2 3พลอยเลยครับความสนุกสนานแบบชุลมุนได้เริ่มต้นทันทีเมื่อลูกเต่ายักษ์ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายในการจะทอยให้ได้ดั่งใจด้วยขนาดที่ควบคุมยากช่วงแรกๆของเกมก้าวเดินของแต่ละตัวหมากดูจะไม่ค่อยคืบหน้ามากนักเดินไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่สักพักก็จะวกกลับมาที่เดิม
แต่เราสามเณรก็ไม่ได้ย่อท้อที่จะพยายามหาเทคนิควิธีการในการทอยลูกเต๋าให้หวังผลได้มากขึ้นทอยไม่ได้ครับเดินมาที่หนึ่งกับที่นั่งลูกกับที่นั่งกับที่นั่งครับสามเณรพบเดี๋ยวตอบคำถามนี้ได้ถึงจะได้เดินถ้าตอบไม่ได้จะไม่ได้เดินกาสวิสกะอันนี้คือชาดกเรื่องแรกๆที่เราเรียนกันเลยนะเก่าหัวเลยนะเก่าหัวกาสวิสกะเป็นกาน้ำหรือกาแฟกาน้ำครับถูกต้องเย้ถูกไหมพี่ออฟไม่ถูกครับอาจารย์เมื่อถึงช่องที่มีคำถามเกี่ยวกับนิทานชาดกจากบทเรียนที่ผ่านๆมาก็มีสามเณรบางรูปที่หลงลืมตอบคำถามไม่ได้แต่กลุ่มสมาธิโดยเฉพาะสามเณรแบงกลับสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในกิจกรรมที่ตนได้เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกๆที่ได้ฟังนิทานชาดกกาวีระกะเป็นข้ารับใช้ของกาสวิทกะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คุณอย่าไปตอบแทนเขาสิครับไม่ใช่เพราะทวนคำถามใหม่นะคุณถามใหม่คุณตอบผมเลยคุณตอบผมเลยกาวีระกะเป็นข้ารับใช้ของกาสวิทกะใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ตอบว่าอะไรนะครับตอบว่าอะไรนะครับไม่ใช่ถูกต้องเกมดำเนินไปเรื่อยๆโดยมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เป็นหมากตามกติกาที่กำหนดไว้แต่สักพักความโกลาหลก็เริ่มบังเกิดอีกครั้งกลุ่มศีลสามเณรเจแปนเดินไปตกที่ช่องปากงูทำให้ต้องย้อนตกลงมาที่ช่องด้านล่างทั้งที่เดินทางไปได้มากแล้วอาการขุ่นมัวด้วยอารมณ์หงุดหงิดดูจะเริ่มบังเกิดแต่สามเณรก็พยายามควบคุมอารมณ์ของตนและเล่นเกมต่อไปโดยมีกำลังใจจากพี่อ๋อและเพื่อนๆสามเณรรอบข้างถ้าคุณได้หนึ่งคุณตกมาเลยนะครับแต่ถ้าคุณได้4ไปต่อ1 2 3สามเณรเจแปนคุณต้องกลับมาอยู่ตรงนี้ปวดเพื่อนนะไม่ยอมฟังผมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ได้สามเณรเจแปนเรายังเปลี่ยนตัวไม่ได้สำรวมมีสมาธิไม่เป็นไรความรู้สึกอยากจะเป็นผู้ชนะคงจะแอบซ่อนอยู่ในจิตใจของสามเณรทุกรูปเหตุการณ์นี้สร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่สามเณรวินวินจนลุกลามเป็นความตึงเครียดเล็กๆระหว่างโยมพี่ออกับสามเณรวินวินเกมบันไดธรรมจึงต้องยุติลงก่อนที่จะมีทีมใดถึงเส้นชัยพร้อมหนึ่งแรงๆหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่จับมือเอาใหม่จับไม่ครับกติกาเป็นกติกาครับพระอาจารย์องค์ม่อนได้กรุณาคลี่คลายการกระทบกระทั่งในครั้งนี้ด้วยการแสดงแง่คิดข้อธรรมปะติดปะต่อความสัมพันธ์ที่แหว่งวินให้ทั้งสองเข้าใจกันและกันอีกครั้งพระอาจารย์ถามเนนวินวินว่าสำเนียนเห็นหูแก้วไหมพี่อ้อเห็นไหมพี่อ้อเห็นหูแก้วไหมไม่เห็นคือแม้ว่าพี่อ้อจะรู้ก็ตามว่าแก้วใบเนี้ยมีหูแต่มุมของพี่อ้อที่มองตอนเนี้ยก็คือไม่มีพี่อ้อไม่เห็นหูแก้วแน่นอนวินวินเห็นหูแก้วไหมครับแล้วนี่วันหนึ่งถ้าพระอาจารย์ถามว่าแก้วเนี้ยมีหูหรือไม่มีหูวินวินจะตอบว่ามีพี่อ้อจะตอบว่าไม่มีอ้าวลองเปลี่ยนใหม่ขอรับวินวีเห็นหูแก้วไหมไม่เห็นครับพี่อ้อเห็นไหมเห็นครับอีกด้านหนึ่งมีไหมแล้วรู้ยังว่าแก้วใบนี้มีหูแล้วก็สามารถไม่มีหูก็ได้ถ้าเรามองด้านนี้อย่างเดียวสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันก็คือความรู้สึกของแต่ละคนซึ่งมองไม่เหมือนกันพี่อ้อก็อยากจะเคร่งครัดในกติกาพวกเราก็ไม่อยากจะแพ้ไม่อยากจะไปตกไปอีก10แต้มอ่ะก็เลยยกตัวอย่างเรื่องมุมมองให้เขาดูว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเรามีมุมมองเนนไปยืนอยู่ในจุดที่พี่อ้อเขาเป็นพิธีกรแล้วเขาเป็นคนนำกิจกรรมเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงพี่อ้อมาอยู่กับความรู้สึกของเนนซึ่งอยากจะชนะอยากจะแพ้เนี่ย
ขาจะรู้สึกยังไงก็เลยให้แชร์ความรู้สึกกันนะก็คงจะเข้าใจกันแล้วก็เราจะไปเล่นกิจกรรมนี้อีกต่อนะยังไม่ได้หยุดในครั้งต่อไปแม้เกมบันไดธรรมจะยุติลงอย่างเร็วเกินคาดแต่กิจกรรมนี้ก็ได้ทำหน้าที่ทบทวนบทเรียนแห่งความรักตนอย่างถูกทางให้สามเณรได้เรียนรู้ควบคู่กับการทบทวนเนื้อหาสาระที่ผ่านมาจริงๆวันนี้มันเป็นสัปดาห์แห่งการรักตนแล้วก็เราไล่เรียงมาเรื่อยๆนะรักกายรักวาจารักใจรักสติรักหน้าที่นั้นสิ่งสำคัญที่สุดเกมนี้เนี่ยอยากจะให้เขาได้เรียนรู้กันอยู่ร่วมกันวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในที่สาธารณะแน่นอนของที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเราอาจจะดูแลหวงแหนวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะสอนให้เขาเรียนรู้ท่านอยากจะให้เนรเนี่ยทำกิจกรรมด้วยกันเป็นทีมช่วยเหลือกันเรียนรู้ความแพ้ความชนะรวมถึงเป็นการทบทวนชาดกซึ่งเราสอนมาแต่วันแรกก็จะเอามาเป็นคำถามในการเล่นกิจกรรมนี้ด้วยเดือนพร้อมเราต้องจดจำอะค่ะแบบทำทุกเวลาให้มันมีคุณค่าเหมือนกับตอนเราฟังนิทานเนี่ยเขาเนี่ยยังไม่เคยได้บอกเลยว่าต้องจำให้ดีเพราะจะมีนิทานคนก็ต้องแบบมีสติหยดน้ำหยาดเล็กๆที่ตกกระทบหินผาอย่างต่อเนื่องย่อมกร่อนเซาะศิลาอันแข็งแกร่งได้ดุจเดียวกับคำสอนของพระอาจารย์ที่ย่อมค่อยๆไหลกระทบหัวใจดวงน้อยๆของเหล่าสามเณรทุกรูปให้ค่อยๆเรียนรู้ไตร่ตรองเข้าใจและถือปฏิบัติพัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของบรรดาสามเณรนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าเหล่ากอแห่งสมณะทั้งหมดนี้กำลังเติบโตงดงามบนเส้นทางแห่งพระพุทธองค์